คุณผู้ฟังคะช่วงสาระน่ารู้วันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจในหัวข้อเรื่องกินปลาเพื่อเติมเต็มกรดอะมิโนแก่ร่างกายค่ะปลานั้นมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะคะซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเจริญให้กับร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอควบคุมการทำงานของร่างกายเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนเอนไซม์สารต้านโรคสารพันธุกรรมและสารสื่อประสาทค่ะเนื้อปลาตามธรรมชาตินั้นมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันน้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะเมื่อสุกแล้วจะแยกเป็นชิ้นเล็กๆตามมัดของกล้ามเนื้อเกี่ยวพันทำให้นุ่มไม่เหนียวไม่หดตัวด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้เองค่ะทำให้การรับประทานปลาช่วยลดภาระในการบดเคี้ยวของฟันรวมไปถึงส่วนอื่นๆในระบบย่อยอาหารด้วยค่ะดร.คันชิตจุดประสงค์สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวว่าการวิจัยและวิเคราะห์สารอาหารในปลาทะเลว่าปลาทะเลนั้นจะมีกรดไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า3มีคุณสมบัติที่สามารถลดไขมันที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาไขมันอุดตันในหลอดเลือดเป็นบ่อเกิดของโรคหัวใจขาดเลือดนั่นเองค่ะกรดไขมันโอเมก้า3นั้นยังช่วยเพิ่ม HDL ซึ่งช่วยนำคอเลสเตอรอลที่สะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดออกมาทำลายค่ะกองโภชนาการกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษากรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวที่มีความสำคัญต่อร่างกายโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า3ได้แก่ EPA และ DHA มีคุณสมบัติช่วยลดปัญหาการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจช่วยลดการจับตัวของเกล็ดเลือดช่วยลดความดันโลหิตโดยยับยั้งการผลิตสารโพสไตรแกนดินที่ทำหน้าที่เหนี่ยวนำให้เกิดพยาธิสภาพเกิดโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสารในร่างกายที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวแคบกรดไขมันโอเมก้า3ยังช่วยลดอัตราการปวดกระดูกและข้อโรคปวดท้องที่เกิดจากลำไส้ไม่ดูดซึมฟื้นฟูสภาพจิตใจจากซึมเศร้าบรรเทาอาการปวดประจำเดือนและยังช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ปลายังอุดมไปด้วยแร่ธาตุอีกหลายชนิดเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและธาตุที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่พบมากในปลาทะเลโดยเฉพาะปลาทูปลาแป้นปลากระบอกก็คือไอโอดีนค่ะซึ่งเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนในต่อมไทรอยด์นั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์สุนทรตรีนันทวรรณสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาสสวทค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังสาระน่ารู้เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพได้ใหม่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีผ่านทางรายการเสียงตามสายค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมารับฟังสารคดีวิทยุกษัตริย์เกษตรในตอนโครงการหลวงพัฒนาชาวเขาค่ะ